ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมีพันธกิจในการผลิตบัณฑิตเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาและสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพัฒนาศักยภาพพระภิกษุสงฆ์และชาวพุทธให้มีคุณภาพเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างมั่นคงตลอดไปมาร่วมกันบำเพ็ญมหากุศลด้วยการเป็นเจ้าภาพถวายพระทหารแด่พระนิสิตวันละ 3,000 รูปณมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยตำบลลำไส้อำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมพาท่านผู้ชมมาที่วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราชอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกครับภาพบรรยากาศที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้เป็นพิธีพระราชทานสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรแด่พระสงฆ์ที่ได้รับพระราชทานเลื่อนและตั้งสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรครับซึ่งในการนี้เจ้าพระคุณสมเด็จพระมหาราชมังคลาจารย์ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชได้มาเป็นองค์ประธานในพิธีพระราชทานสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรดังกล่าวครับบรรยากาศของกิจกรรมพิธีนี้เป็นอย่างไรบ้างเราไปติดตามชมเลยครับนมัสการเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชที่เคารพอย่างยิ่งก้าวดิฉันนางสาวประนอมคงพิกุลรองผู้อำนวยการปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติในนามสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและคณะสงฆ์พร้อมทั้งท่านผู้มีเกียรติที่มาร่วมพิธีนี้ต่างมีความรู้สึกปลื้มปิติยินดีเป็นอย่างยิ่งที่เจ้าพระคุณสมเด็จได้กรุณามาปฏิบัติหน้าที่ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นประธานประกอบพิธีพระราชทานสัญญาบัตรพัดยศแก่พระสงฆ์ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนเหนือในวันนี้เพื่อให้พุทธบริษัททั้งหลายที่มาร่วมในพิธีนี้ได้ทราบถึงความเป็นมาและเหตุผลของการพระราชทานสมณศักดิ์ตามสมควรก้าวดิฉันขอประธานอนุญาตกราบนมัสการพอสังเขปดังนี้สมณศักดิ์คือบรรดาศักดิ์หรือยศที่พระมหากษัตริย์พระราชทานแด่พระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามพระธรรมวินัยจะมีปรากฏอยู่ในทุกประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนาสำหรับในประเทศไทยเรานั้นได้พบหลักฐานในศิลาจารึกว่าการพระราชทานสมณศักดิ์มีมาตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัยเป็นราชธานีทั้งนี้พระมหากษัตริย์ทรงพิจารณาเห็นว่าหลักธรรมคำสอนและพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนา
มีส่วนสำคัญในการอบรมจิตใจประชาชนให้มีศีลมีสุขปองดองสมานฉันท์และเกิดความสามัคคีซึ่งสอดคล้องกับมติมหาเถรสมาคมโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5ที่คณะสงฆ์ได้ขับเคลื่อนอยู่ในปัจจุบันนี้สรุปได้ว่าพระสงฆ์เป็นผู้ให้ธรรมประจำใจให้ทางดำเนินชีวิตและให้วางจากอกุศลทั้งปวงจากเหตุผลที่กล่าวมานี้จึงเห็นเป็นการสมควรอย่างยิ่งที่จะให้มีการพระราชทานสมณศักดิ์ถวายพระสงฆ์ที่ได้บำเพ็ญคุณงามความดีดังกล่าวดังนั้นเนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่5ธันวาคม2558พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานเลื่อนและตั้งสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะจำนวน61รูปเป็นพระครูสัญญาบัตรจำนวน 1,175 รูปและได้มีพระบรมราชานุญาตให้เลื่อนชั้นพระครูสัญญาบัตรจำนวน901รูปและให้ทรงตั้งประทวนสมณศักดิ์จำนวน1รูปรวมพระสงฆ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศที่ได้รับพระราชทานเลื่อนและตั้งสมณศักดิ์ในโอกาสนี้จำนวน 2,176 รูปพระสงฆ์ที่ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะจำนวน61รูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เข้ารับพระราชทานสัญญาบัตรพัดยศและพระไตรณพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยในพระบรมมหาราชวังเมื่อวันที่5ธันวาคม2558เรียบร้อยแล้วส่วนพระสงฆ์ที่ได้รับพระราชทานเลื่อนและตั้งสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรมีพระบรมราชานุญาตถวายผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชเป็นประธานในพิธีพระราชทานสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรในโอกาสอันสมควรในเขตปกครองคณะสงฆ์หนเหนือเจ้าพระคุณสมเด็จได้โปรดมีบัญชาให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจัดพิธีพระราชทานสัญญาบัตรพัดยศณวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราชวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารอำเภอเมืองพิษณุโลกปังคะเลอภิเสกเกสัมภะพุทธานังกัปปันโตภะมวันตติสุนังคันตังสุมังคารังสุปปาตังสุหันติตังสุขโนสุโมหันตุจะท่านหลายได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทเจ้าอยู่หัวองค์เอกอัครสานุปถัมภกผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐได้โปรดพระราชทานทรงตั้งทรงเลื่อนท่านทั้งหลายที่ได้รับภาระธุระงานการพระศาสนาด้วยดีตลอดมาหลายพึงชื่นใจนะครับที่ท่านหลายได้รับพระมหากรุณาธิคุณอย่างนี้เพราะท่านหลายเป็นธุระเป็นภารธุระเอาใจใส่ในการงานทั้งของพระศาสนาทั้งของประเทศชาติบ้านเมืองแล้วเมื่อเป็นดังนั้นทราบถึงพระเนตรประกันพระองค์ก็โปรดพระราชทานสมณศักดิ์ทรงตั้งทรงเลื่อนดังเป็นที่ประจักษ์อยู่แล้วนี้
ท่านหลายต้องระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ให้มากแล้วคิดตอบสนองพระมหากรุณาธิคุณนั้นการตอบสนองพระกรุณาธิคุณนั้นท่านหลายไม่ต้องหาอะไรไปถวายพระองค์พระองค์ไม่ได้ปรารถนาเช่นนั้นแต่ปรารถนาเพื่อจะให้ท่านทั้งหลายเป็นกำลังแห่งพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนามีเพศภัยอันใดเกิดขึ้นหลายต้องเป็นกำลังช่วยกันกำจัดปัดเป่าเพศภัยอันนั้นให้หมดไปหายไปหรือว่าเพศภัยอันใดที่พึงมีมากระทบกระทั่งกับพระพุทธศาสนาเราทั้งหลายก็ต้องสามัคคีรวมตัวช่วยกันกำจัดปัดเป่าเพศภัยอันนั้นอันนี้เป็นส่วนหนึ่งและอีกส่วนหนึ่งที่พระองค์ปรารถนาอย่างยิ่งก็ต้องการที่จะเห็นพุทธศาสนานี้สวยสดงดงามต้องการเห็นพุทธศาสนาสวยสดงดงามด้วยองค์การคณะสงฆ์ประพฤติดีปฏิบัติชอบองค์การคณะสงฆ์ประพฤติดีปฏิบัติชอบอันนั้นแหละทำให้วงการคณะสงฆ์สวยสดงดงามท่านหลายตั้งใจปฏิบัติอยู่ในศีลาจารวัดตั้งใจปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของพระศาสนาและหรือตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์กฎหมายสมาคมกระทั่งว่ากฎหมายของบ้านเมืองมีอย่างไรหลายก็ประพฤติตามเหมือนตามสร้างความเป็นระเบียบแบบแผนอันนั้นให้เจริญรุ่งเรืองอันนี้ได้ชื่อว่าท่านทั้งหลายได้ช่วยกันสร้างพุทธศาสนาให้สดสวยงดงามและอันนี้แหละเป็นที่พอพระทัยของพระบาทเจ้าอยู่หัวผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐท่านหลายครับท่านหลายท่านหลายได้ฟังรายงานจากท่านประนอมองค์พิกุลรองผู้อำนวยการสายชาติพระศาสนานี้ทำให้มีศีลมีสุขมีปรองดองมีสมานฉันท์มีสามัคคีมีสันติสุขอันนี้จะมีได้ก็เพราะอำนาจของพุทธศาสนานี่นะครับท่านหลายตั้งใจประพฤติตั้งใจปฏิบัติตั้งใจกระทำให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดีงามแล้วเมื่อนั้นศีลสุขความปรองดองมัธยฉันท์เป็นต้นก็ย่อมจะเกิดมีขึ้นคณะรัฐบาลท่านต้องการความปรองดองสมานฉันท์ข้ารัฐบาลต้องการความปรองดองสมานฉันท์ความปรองดองสมานฉันท์จะเกิดมีขึ้นได้ก็เพราะอำนาจของพระพุทธศาสนาอำนาจของศีลธรรมในพุทธศาสนาอย่างเป็นต้นว่าบัดนี้ทางมหาเถรสมาคมได้มีโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5นี่แหละครับนี่เป็นส่วนหนึ่งที่จะให้เกิดความปรองดองสมานฉันท์โครงการหมู่บ้านรักษาศีล5เป็นของมหาเถรสมาคมนะครับเป็นของมหาเถรสมาคมมหาเถรสมาคมมีมติแล้วก็เป็นของมหาเถรสมาคมแล้วก็ให้คณะสงฆ์ช่วยกันขับเคลื่อนโครงการนี้รัฐบาลก็รองรับโครงการนี้เพราะโครงการนี้นอกจากมีศีลมีสุขแล้วก็เพื่อความปรองดองสมานฉันท์รัฐบาลก็ขานรับทีเดียวเนี่ยครับท่านหลายท่านหลายทราบอยู่แล้วโครงการนี้เดินไปได้เร็วมากผมพูดว่าเร็วมากเราต้องขอบคุณสื่อต่างๆทุกแขนงนะครับ
นังสือพิมพ์ทุกฉบับทีวีทุกช่องหนังสือพิมพ์ทุกฉบับทีวีทุกช่องเราต้องขอบคุณสื่อต่างๆนั้นสื่อให้การสนับสนุนช่วยเหลือลงข่าวประกาศข่าวมีความคืบหน้าอย่างไรหนังสือพิมพ์ทั้งทีวีทั้งหนังสือพิมพ์ก็ออกข่าวให้เป็นไปตามนั้นการนี้จึงเดินไปด้วยดีทุกประการท่านทั้งหลายเรื่องโครงการหมู่บ้านสาธารณะนั้นท่านหลายทราบดีอยู่แล้วและก็ท่านหลายผมคิดว่าทุกท่านก็คงจะช่วยกันทำอยู่แล้วขอให้ทำตลอดไปนะครับขอให้ทำตลอดไปและทำยิ่งไปตามโครงการ3ระยะของบ้านโรคศิษย์นี่ก็สิ้นสุดโครงการแต่สิ้นสุดโครงการนั้นไม่ใช่ว่าจะเลิกโครงการนะครับโครงการไม่เลิกสิ้นสุดของการขับเคลื่อนสิ้นสุดของการขับเคลื่อนการขับเคลื่อนนั้นเราแบ่งเป็น3ระยะระยะที่1ที่2ที่3ในวันนี้ประธานขับเคลื่อนก็มาด้วยท่านคุณรัฐพรมเสนาบดีท่านคุณรัฐพรมเสนาบดีเจ้าหน้าภาค7วัดปทุมคงคาเป็นประธานขับเคลื่อนโครงการนี้มีคณะกรรมการทั้งหมด9ท่านแล้วก็ภิกษุ5รูปไปทุกแห่งออกเดินทุกแห่งไม่ได้เห็นแกเหนื่อยกันเหนื่อยเนี่ยครับสิ้นสุดโครงการระยะที่3ก็2560แต่ว่าไม่ได้สิ้นสุดการทำงานการทำงานนั้นเราต้องทำงานเรื่อยไปทำงานต่อไปทำเพื่อใครท่านหลายท่านหลายดูวัตถุประสงค์3ประการ 1. เพื่อเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทเจ้าอยู่หัวองค์เอกอัครสานุวัฒน์ภกผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐและสอและเพื่อสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมนาถผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ 2. เพื่อประโยชน์สุขแห่งประชาชน 3. เพื่อสันติสุขแห่งประเทศชาติวัตถุประสงค์3ประการท่านหลาย3ประการนี้เพื่อใครอ่ะก็เพื่อเราท่านหลายทุกคนนั่นเองทั้งคณะสงฆ์ทั้งข้าราชการพ่อค้าประชาชนทุกคนพระบาทเจ้าอยู่หัวพระองค์อยู่ในฐานะพระประมุขของประเทศเรายกย่องเทิดทูนเคารพนอบน้อมนับถือบูชาทำไรก็นึกถึงพระองค์นึกถึงพระองค์ก่อนเหมือนอย่างเราชาวพุทธจะทำอะไรไปวิทยาลัยก็กราบไหว้พระพุทธเจ้าก่อนนะโมตัสสะภะคะโตกราบไหว้พระพุทธเจ้าก่อนในพระบาทเจ้าหัวพระองค์ดำรงอยู่ในฐานะพระประมุขของประเทศชาติเราทั้งหลายผู้เป็นพระสงฆ์นิกรประชาชนคนไทยเราก็เคารพนอบน้อมพระบูชายกย่องพระองค์ไว้แล้วก็ถวายกุศลบุญต่อพระองค์ด้วยอีก2ข้อนั่นเห็นชัดๆเพื่อประโยชน์สุขแห่งประชาชนเพื่อสันติสุขแห่งประเทศชาติก็ใครที่ไหนล่ะประสงค์สามเณรญาติโยมประชาสาธุชนพ่อค้าข้าราชการก็ประชาชนเท่านั้นทำนี้ก็เพื่อประโยชน์สุขแห่งประชาชนนั่นเองเมื่อเพื่อประชาชนมีสงบสุขประชาชนก็สงบสุขไปด้วยเนี่ยครับท่านหลายนั้นท่านทั้งหลายโครงการนี้ผมขอเรียนถวายท่านหลายว่าเป็นของมหาเทศสมาคมนะครับแล้วก็จบคริสต์สุดโครงการแต่ว่าการทำงานนั้นต้องดำยังต้องดำเนินเรื่อยไปผมพูดต่อยนิดว่าพวกคู่กันไปกับอปต
นะครับการงานนี้ควบคู่ไปอบต.อบต.ก็เป็นของหาเทศสมาคมนะครับเจ้าคุณสมเด็จหลวงพ่อวัดสัมมยาเป็นผู้คิดขึ้นแล้วก็นำเสนอมหาเทศสมาคมหาเทศสมาคมรับก็เป็นมติของมหาเทศสมาคมแล้วก็ทำไปเรื่อยไปหน่วยอบต.นั้นมีหัวข้ออบรม8ประการทำวัฒนธรรมสุขภาพอนามัยสัมมาชีพสันติสุขศึกษาสงเคราะห์สาธารณสงเคราะห์กตัญญูกตเวทิตาธรรมสามัคคีธรรม8อย่างโครงการหมู่บ้านจาศิษย์5ก็คือศีลธรรมวัฒนธรรมของอปต.นั่นเองนั่น2อย่างนี้เราก็เดินคู่กันเดินคู่กันทั้งโครงการวัฒนธรรมทั้งอปต.เดินคู่กันไปแล้วอะไรจะเกิดขึ้นหลายเดี๋ยวนี้หลายจังหวัดนะครับแล้วก็รวมมันจะทุกจังหวัดทุกจังหวัดมีทำสัมมาชีพอะไรต่ออะไรทุกจังหวัดแล้วประชาชนเราถ้ามีอย่างนี้ญาติโยมเราก็อยู่ดีกินดีขึ้นเป็นไปเรียบร้อยดีขึ้นและเมื่อบ้านเมืองมีความผาสุกแล้วก็พี่น้องเราก็อยู่สบายเนี่ยครับท่านทั้งหลายขอท่านทั้งหลายใส่ใจเถอะครับอย่าไปนึกว่าโครงการอบต.โครงการหมู่บ้านศีล5เป็นของผู้นั้นผู้นี้อย่าไปคิดว่าเป็นของผู้นั้นผู้นี้เป็นของคณะสงฆ์และเราทำก็เพื่อปัจจัยหัวเพื่อประชาชนของเรานะครับรักษาศีลไม่อยากและกระทำก็ไม่อยากไปขอให้ทำเว้นแต่ว่าไม่ทำทำไมทำมันก็คือไม่ทำไม่ทำมันก็ไม่ได้อะไรนะครับผมก็เรียนถวายเอาละครับผมขอโมทนากับทุกท่านให้ตั้งใจประพฤติดีประพฤติชอบเพื่อถวายเป็นพระเจ้าอยู่หัวที่พระองค์มีพระมหากรุณาธิคุณโปรดประทานทรงตั้งทรงเลื่อนท่านทั้งหลายซึ่งได้รับงานทำศาสนาด้วยดีตลอดมานะครับในที่สุดนี้ผมพร้อมด้วยคณะสงฆ์มีท่านคุณพระวิสุทธิวงศาจารย์คุณพระภูมิเมธีเป็นต้นเป็นประธานขออำนวยอวยพรกับท่านหลายที่ได้รับพระกรุณาธิคุณขอให้ทุกท่านเดินทางกลับด้วยความปลอดภัยสวัสดีขอทุกท่านจงเจริญรุ่งเรืองในพระศาสนาของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอทุกท่านจงตั้งใจสืบต่อสานงานการศาสนาตามโครงการต่างๆที่เกิดมีขึ้นและขอหน่วยอวยพรกับคณะศรัทธาสาธารณชนญาติโยมมีท่านผู้ว่าการจังหวัดเป็นต้นเป็นประธานขอท่านหลายจงเจริญรุ่งเรืองไพศาลในพระศาสนาของพระเบชสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมด้วยอายุวรรณะสุขภละปฏิภาณธรรมสารสมบัติธนสารสมบัติและมีความประสงค์สิ่งใดในทางที่ชอบขอจงสำเร็จสมความประสงค์สิ่งนั้นจงทุกประการเทอญพระสงฆ์ที่ได้รับพระราชทานเลื่อนและตั้งสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรในครั้งนี้เราได้มองเห็นความยิ่งใหญ่ของพระพุทธศาสนาพระสงฆ์เหล่านี้ล้วนแต่มีคุณูปการต่อสังคมต่อประเทศชาติซึ่งหลายคนที่บริพาทพระสงฆ์ว่าท่านไม่มีประโยชน์ในประเทศชาตินั้นมองสิ่งนี้เป็นสิ่งสำคัญครับได้เห็นความสำคัญของพระพุทธศาสนาที่พระสงฆ์ได้สร้างไว้จึงทำให้มีพิธีอย่างนี้เกิดขึ้นพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาในประเทศไทยนั้นล้วนแต่มีคุณูปการต่อสังคมและประเทศชาติอย่างมหาศาลพระสงฆ์แต่ละรูปกว่าจะผ่านขั้นตอนของการเป็นพระเถระ
ที่มีความเจริญงอกงามทางด้านพระพุทธศาสนามาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนี้ก็มองเห็นความสำคัญเหล่านี้นะครับดังนั้นการที่เราจะให้ความสำคัญและส่งเสริมพระพุทธศาสนาให้มีความเจริญรุ่งเรืองต่อไปจึงเป็นหน้าที่ของเราในการที่จะช่วยกันครับสำหรับท่านที่ชมรายการนี้อยู่ก็สามารถชมได้ทางช่อง 9M Cord HD และ Modern Night TV ครับทางมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนั้นก็นำสิ่งดีๆเหล่านี้มามอบเป็นธรรมนาการให้กับท่านผู้ชมทุกท่านครับความยิ่งใหญ่ของพระพุทธศาสนาอย่างนี้เราต้องรักษาไว้และคงไว้คู่กับประเทศชาติตลอดไปครับสำหรับวันนี้รายการหมดเวลาแล้วครับผมสมหมายสุภาษิตและทีมงานขอลาท่านผู้ชมไว้แต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับมหาจุฬาเป็นสีสัน